คลิปนี้นะคะอยากให้ทุกคนมาหาคำตอบกันหน่อยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรใครผิดใครถูกภาพที่ชาเลนจ์ในการแข่งขันใครยอมจำนนและผู้ตัดสินเนี่ยให้คะแนนถูกหรือผิดเป็นการแข่งขันเมื่อวานเลยค่ะทุกคนกับการแข่งขันระหว่าง2สาวไทยตัวหลักนะคะฮุนไดฮิลสเรดของวิภาวีสีทองและไฮพาสของโมเมธนชาสุขสดค่ะถึงแม้ว่าการแข่งขันนะคะแฟนๆวอลเลย์บอลอยากให้ทางฝั่งไฮพาสของโมเมธนชาสุขสดเนี่ยเอาชนะฮุนไดฮิลสเรดให้ได้แต่ทีมที่แข็งๆอย่างฮุนไดฮิลสเรดนะคะก็เฉือนเอาชนะไฮพาสได้เหมือนเดิมเกมเหมือนหนังฉายซ้ำในนัดที่แล้วเลยที่ทั้ง2ทีมเจอกันก็คือไฮพาสของโมเมเนี่ยชนะในเซตแรกครั้งนี้ที่ผ่านมาเมื่อวานก็ชนะเซตแรกเหมือนกันหลังจากนั้น3เซตสุดท้ายวิภาวีฮุนไดฮิลสเรดเก็บเรียบเดี๋ยวมาดูคลิปช่วงเวลาแห่งการปะทะเดือดระหว่าง2ทีมทุกคนช่วยดูหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นวิภาวีก็งงเลยนะคะว่าตัวเองทำอะไรผิดโค้ชก็โวยให้เลยเกาหลีตอนนี้กำลังมีเรื่องเด่นนะคะนั่นก็คือเป็นประเด็นที่ใหญ่พอสมควรเกี่ยวกับกรรมการผู้ตัดสินหลายคนนะคะในการแข่งขันลีกของเกาหลีเนี่ยว่ามีการอาจจะตัดสินไม่ยุติธรรมหรือเปล่ามีการรับอะไรมาหรือเปล่าถือว่าเป็นประเด็นร้อนมากๆในการแข่งขันเกาหลีนะเวลานี้นะคะมาเรามาดูช็อตเมื่อวานกันช่วยกันดูนะว่าเกิดอะไรขึ้นแล้ววิภาวีสีทองผิดจริงไหมเป็นลูกปิดเซตด้วยนะคะเป็นลูกปิดเซตแรกเลยอ่ะมาดูกันทางฝั่งฮุนไดฮิลสเรดของวิภาวีเสิร์ฟค่ะดายอนเสิร์ฟไปนี่ค่ะมือเซตยกมาบุคลิกบุคลิกตีออกนะแต่กรรมการผู้ตัดสินให้ฝั่งบุคลิกเพราะอะไรอะไปดูทางโค้ชของฮุนไดก็ขอชาเลนจ์เลยนะคะว่าใครกันแน่ที่โดนเนี่ยโค้ชยังงงเลยว่าฝั่งนี้หรือฝั่งนี้ที่โดนเน็ตกรรมการที่อยู่ข้างสนามนะคะพูดว่าฝั่งฮุนไดอะเหมือนจะโดนเน็ตนี่ค่ะดูภาพชาเลนจ์ภาพเช้าออกมานี่ค่ะโดนไหมทุกคนโดนปะโดนไหมนี่อะเขาก็ซ้ำหลายรอบนะเกาหลีนี่ก็คือภาพชัดทุกอย่างชัดดีหมดชัดเจนนะนี่โดนไหมไม่โดนเท่าที่ดูนะไม่โดนนี่โอ้โหประท้วงลุกฮือเลยนี่ค่ะวิภาวีงงเลยนะคะใครโดนทั้งที่ภาพก็ไม่โดนนะนี่นี่ค่ะโอ้โหเดือดทุกแมตช์การแข่งขันลีกเกาหลีใต้เดือดทุกแมตช์การแข่งขันดูค่ะดูโค้ชไม่ยอมนี่คือผู้ตัดสินก็ก็เห็นหลายครั้งแล้วเหมือนกันนะเท่าที่ดูมันก็งงๆเหมือนกันนะว่าทำไมถึงแบบตัดสินแบบนี้สุดท้ายดูดิคาใจแต่ก็ชนะไปแล้วฝั่งโมเมนะชนะไปแล้วในเซตแรกดูดิทุกคนพีคปะคือเป็นอะไรที่หาคำตอบได้ด้วยอะไรคือจะหาคำตอบได้ด้วยอะไรเข้าใจปะทุกคนคิดว่าอะไรเมื่อกี้เลยได้เป็นลูกสุดท้ายด้วยนะคะที่ปิดเซตและทำให้ไฮพาสของโมเมธนชาสุขสดเก็บคะแนนไปได้1เซตอ่ะเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าทางฝั่งเกาหลีใต้ค่อนข้างที่จะตัดสินแบบแปลกๆตัดสินแบบงงๆทุกคนมีความคิดเห็นเหมือนกันไหมคือเหมือนภาพมันก็ออกมาแบบนี้กรรมการมองเห็นไหมและกรรมการคนอื่นๆน่ะเห็นเหมือนกรรมการผู้ตัดสินหลักไหมอะไรประมาณอย่างเงี้ยทั้งที่อาจเป็นสิทธิ์ในการขอชาเลนจ์ก็จริงแต่ว่ากรรมการผู้ตัดสินหลักก็มีสิทธิ์ตัดสินที่1จริงๆแหละแต่ว่าคนอื่นๆน่ะได้ทวงไหมหรือว่าเห็นเหมือนกันก็เลยตกใจว่าเนี่ยอาจโดนเน็ตหรอหรือโดนเสื้อนิดนึงใช่ไหมอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็ยังหาคำตอบอยู่นะวิภาวีก็หาคำตอบเลยนะคะทางโค้ชฮุนไดก็หาคำตอบแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยที่ดูก็หาคำตอบเหมือนกันโอ้ my god เรื่องกรรมการผู้ตัดสินอย่างที่บอกก็เป็นเรื่องหลักเหมือนกันตอนนี้ที่แฟนๆวอลเลย์บอลหลายประเทศคือแฟนคลับนักกีฬาที่เข้าไปอยู่ในลีกเกาหลีใต้ให้ความสนใจให้ความสำคัญเหมือนกันนะ
ในด้านของเรื่องกรรมการนะคะว่ากรรมการตัดสินยุติธรรมไหมกรรมการมีการรับนู่นนี่จากแต่ละสโมสรไหมก็นั่นแหละค่ะนำภาพมาให้ชมและแฟนวอลเลย์บอลที่เห็นเมื่อกี้เห็นพ้องต้องกันว่าอย่างไรบ้างใครเป็นอะไรวิภาวีโดนเน็ตหรอหรืออะไรยังไงคะแนนไปให้ทางฝั่งไฮพาร์ทปิดเซตแรกพอดีเลยนะคะถือว่าเป็นการให้เซตทางฝั่งโมเมธนชาสดๆไปสัก1เซตเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับการชาเลนจ์ที่ได้นำมาหน่อยว่าทางกรรมการเกาหลีใต้เนี่ยตัดสินยุติธรรมไหมและแฟนวอลเลย์บอลเห็นกี่ครั้งแล้วเห็นมากกว่า1ครั้งไหมที่กรรมการของเกาหลีใต้เนี่ยตัดสินแบบไม่ยุติธรรมเล่าสู่กันฟังในเรื่องนี้หน่อยนะคะเป็นประเด็นร้อนไงก็เลยนำมาเอาเรื่องเนี้ยเอาภาพชัดๆเนี่ยมาให้ทุกคนดูว่ามันตัดสินถูกไหมหรืออะไรยังไงเล่าสู่กันฟังหน่อยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งค่ะและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยนะคะในการลุยศึกในลีกเกาหลีใต้ที่กำลังเข้มข้นอยู่ณเวลานี้กำลังจะเริ่มสัปดาห์ที่3นะคะมีทั้งหมด6สัปดาห์ดูกันไปอีกแบบโอ้โหยาวๆเต็มอิ่มไปเลยค่ะ